ใสกับหัวใจที่อ่อนหวานท่าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยเบื่อแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรยังคงสดใสได้อย่างเหลือชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำถึงวันนี้นึกที่ไรรู้สึกดีและดีทุกทีแม้เวลาจะพ้นไปเท่าไรไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะเบื่อเลยต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยเท่าไรรู้ไหมว่าฉันเฉยเฉยก็เพราะว่าเธอน่ารักจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนคุณนวลเลยนะครับที่ผมชวนเธอมาเนี่ยก็เพราะว่าผมมีเรื่องจะคุยกับเธอนะครับคุยคนอย่างลื้อเลยจะมาคุยกับลูกสาวอ่ะถ้าไม่ใช่จะหลอกฟันลูกสาวอ่ะทำไมป้าพูดอย่างนี้ล่ะคะเฉยเธอนะผมว่าเสียวุฒิเข้าใจอะไรผิดนะครับเข้าใจผิดเหรอก็ลื้อมาจับมือลูกสาวอ่ะต่อหน้าต่อตาอย่าหาว่าเข้าใจผิดเหรอนี่จำเอาไว้นะอ้วนเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนสิ่งลูกเล่นหรือทำลงไปเนี่ยว่าเคยทำมาก่อนแล้วทั้งนั้นแต่ว่าผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะครับผมรักคุณนวลเขาจริงๆนะครับรักนี่ลือเอาเรื่องอะไรมาพูดฮะใครอนุญาตให้ลือมารักกับลูกสาวอ้วไม่เห็นมีใครได้อนุญาตเลยนี่ครับเรารักกันชอบกันมันก็เป็นเรื่องของเราหรือคิดในฝ่ายเดียวแล้วบ้างหรือจำเอาไว้เลยนะว่าลื้อไม่มีสิทธิ์จะมารักลูกสาวอ้วนทำไมฮะทำไมไม่มีสิทธิ์จะรักนวลอ่ะก็อ้วนไม่ได้ยากเลยรักลูกสาวอ้วนสิไปกลับบ้านได้แล้วอย่านวลไปกลับป้าคะจำเอาไว้นะลูกนะจากนี้ต่อไปห้ามมาพบกับลูกชายคนนี้เด็ดขาดแต่ป้าไม่ควรพูดหรือทำอะไรแบบนี้เลยนะคะป้าไม่เห็นหรอคะว่าคนอื่นเขามองเราอ่ะป้าไม่อายบ้างหรือไงคะก็ให้มันมองไปดิจะได้รู้ไว้เลยว่าไอ้ตำรวจตั๊กต่อยคนนี้ไม่มีสิทธิ์มารักลูกสาวเสียวุฒิไปลูกไปป้าเดี๋ยวนวลไปไปหรือไม่มีสิทธิ์จะมาจับแขนลูกสาววัวนะเว้ยไปไม่ปล่อยฉันเถอะค่ะแต่ว่านวลอย่าให้เราต้องอายคนไปมากกว่านี้นะคะนี้ไปนะลูกคงไม่แอบไปนัดเจอมันอีกนะหนูว่าป้าจะก้าวก่ายชีวิตหนูมากเกินไปแล้วนะคะป้าไม่ได้ก้าวก่ายแต่ที่ป้าทำไปอ่ะเพราะป้ารักลูก
จะมาจีบลูกสาวกูหรือวะอย่าหวังซะเลยไอ้ตำรวจต๊อกต่อยไอ้หนูไหนบอกจะไปกินข้าวข้างนอกนะไปกับคุณหมอแล้วลูกอ๋อถ้างั้นไปกับคุณยอดหญิงแล้วสิเออนี่พ่อว่านะคุณยอดหญิงเนี่ยแกเหมือนเด็กๆนะลูกนะดูท่าทางเอาแต่ใจตัวเองพ่อว่าไม่เหมาะกับลูกหรอกสู้คุณหมอไม่ได้นะลูกนะคุณหมอเขาพอทีเดี๋ยวพ่อเลิกพูดเรื่องนี้ได้ละทำไมอ่ะทะเลาะกันมาเหรอไม่ให้พ่อพูดพ่อก็ไม่พูดจะเป็นคนไหนก็ได้จะเป็นคุณยอดหญิงลึกเป็นคุณหมอแต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นลูกไอ้เสียนั่นนะนี่พ่อจะออกไปปากซอยไปซื้อเต้าหู้เอาอะไรไหมลูกไม่พ่อชีวิตเราจะต้องไปผูกติดกับคนอื่นไม่ไหวยิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจเขาว่าเสียวุฒิเนี่ยอารมณ์ว่าเป็นร้านแทบพังเลยจ๋าแล้วจริงเหรอจ่าพันจริงสิเมื่อเช้าข้าไปตลาดเจอไอ้ไม้มานะไอ้ไม้มาเล่าให้ข้าฟังว่าเสียวุฒิเนี่ยด่าหมวดแบบไม่มีดีเลยอ่ะเอ้าแล้วหมวดเขาว่าไงหมวดจะไปว่าอะไรไม่ชินไปนะสิโอ้โหแสดงว่าโดนจังๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าไอ้แอลจับกลุ่มนินทากันแต่เช้าเลยนะพวกมึงนะวันวันงานการไม่รู้จักทำเอาแต่นินทาเรื่องของชาวบ้านช่วยเฮ้เรื่องของชาวบ้านงั้นจ่าก็อย่ารู้แล้วกันเรื่องอะไรวะก็มันเรื่องสำคัญเนี่ยสำคัญยังไงวะก็จ่าไม่อยากรู้ฉันก็ไม่อยากจะเล่าเอ้ยอย่าเล่นลิ้นนะพูดมาเรื่องอะไรนี่ก็เรื่องที่จ่าพันเนี่ยไปเจอไม้ที่ตลาดไอ้ไม้ไหนวะปล่อยไม้ที่อยู่ร้านโกดิ้งไงจ้าแล้วทำไมนี่ปล่อยไม้มันบอกว่าหมดบัลลังก์กับเสียวุฒิอ่ะมีเรื่องกันที่ร้านฮะลูกข้ากับไอ้เสียมีเรื่องกันใช่ฮะไหนมันเป็นไงเอ็งเล่ามาสิไอ้พันคืออย่างนี้นะจ้าเมื่อวานเนี่ยหมวดแกพาคุณมัวลูกสาวเสียไปกินข้าวใช่ใช่ใช่แล้วบังเอิญเห็นว่าไอ้เสียนี่นะดันพาสาวไปกินที่นั่นเหมือนกันเจ้าเอ๋กันนะสิโอ้ไอ้เสียวุฒิเนี่ยดามหมวดแบบสัตว์เสียเทเสียอะไรเงี้ยนี่จ่าอยากรู้ไหมว่าเสียวุฒิมันดามหมวดว่าอย่างไรมันว่าอย่างไรวะฮะนี่มันบอกว่าไอ้หมวดมันลังลูกไอ้จ่าแสนพ้นไอ้จ่าต้องก็ต่อยจ่าไม่มีอำนาจอย่างนั้นแหละไม่มีสิทธิ์ไปจีบลูกสาวมันหรอกไอ้นะมันว่าอย่างไรเชียววะเขาไม่ได้นะครับจ่าแสนถอยไปเขาไม่ได้ครับจ่าแสนไอ้เสียวุฒิอยู่ไหนคือว่าว่าเสียวุฒิอยู่ไหนผมว่าเข้าไม่ได้ไงถอยไปเองถอยไปใจเย็นๆครับจ่าแสนว่าถามว่าไอ้เสียวุฒิอยู่ที่ไหนอยู่ครับที่จอดครับอย่าตามไปนะไอ้เสียวุฒิเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยฮะอะไรเหรอกูจะฆ่ามึงอะสิเฮ้ยใจเย็นๆแหมมีอะไรค่อยๆพูดกันก็ได้อย่าทำที่ซัวเก็บปืนแล้วจ้ะเก็บปืนซะนะเก็บปืนใช่ครับใจเย็นๆเก็บปืนเถอะครับถอยไปอย่าไปยุ่งเหมือนงั้นกูฆ่าไอ้เสียนี่ไอ้ว่ามีอะไรเนี่ยนะจ๋านะเราพูดกันรู้เรื่องนี่ค่อยๆพูดกันก็ได้นะค่อยๆพูดค่อยๆจาเหรอนี่มึงทำร้ายน้ำใจกูยังไม่พอมึงยังย่ำยีลูกชายกูอีกวันนี้กูจะต้องฆ่ามึงด้วยมือกูเองอย่านะคะอย่าทำอะไรป้าหนูนะคะลุงจ๋า
แล้วก็อีกคนหนึ่งฉันขอบอกตรงนี้นะอย่ามายุ่งลูกชายฉันอีกใครใครไปยุ่งลูกชายเลือดลูกชายเลือดมายุ่งกับลูกสาวมากกว่าเว้ยไม่จริงเว้ยถ้าลูกสาวหรือไม่ให้ท่าลูกชายว่าลูกชายว่าจะยุ่งได้ยังไงวะอะไรนะนี่มึงหาลูกสาวกูให้ท่าลูกชายมึงอีกแล้ววะพอทีนะครับป้าพอแล้วถอยไปเลยเอาไอ้จ้ามึงกับกูมายิงคนละนัดโอ๊ยป้าอย่าทำแบบนี้นะคะมึงยิงกูก่อนดิยิงกูก่อนดิมึงยิงกูก่อนมึงยิงกูก่อนดิป้าลูกชายใจเย็นพ่อพ่อใจเย็นใจเย็นพ่อไม่เย็นแล้วลูกวันนี้ต้องมีคนตายไปข้างนึงไอ้เสี้ยมึงหยามน้ำใจคนอื่นได้แต่คนอย่างกูมึงหยามไม่ได้เว้ยถึงแม้ว่ากูจะจนแต่กูก็มีศักดิ์ศรีเหนือมึงคนอย่างมึงเลยว่ามีศักดิ์ศรีมึงก็แค่จ่าจนจนคนหนึ่งอยู่ไปก็รอกแผ่นดินเว้ยพอทีนะคะป้านี่จะฆ่ากันไปเพื่ออะไรเหรอคะถึงป้าหรือลุงจ่าจะตายไปอ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วนะคะเกิดสิลูกลูกจะได้รู้ว่าป้าเนี่ยตายเพราะมือศัตรูเอาละครับผมว่าจบเรื่องนี้ซะทีละครับพ่อแกปืนไม่จบไอ้หนูยังไม่จบเองต้องสัญญากับพ่อตรงนี้ว่าเองจะไม่รักลูกสาวมันใช่ลูกก็ต้องสัญญากับป้าตรงนี้ว่าลูกจะไม่รักลูกชายมันแต่มันไม่เกี่ยวกันเลยนะคะป้าใช่มันไม่เกี่ยวเลยครับถึงพ่อกับเสียจะไม่ถูกกันเนี่ยแต่ผมกับนวลไม่เกี่ยวกันเนี่ยเราสองคนรักกันแล้วเราก็จะแต่งงานกันด้วยแต่งงานกันเหรอฝันไปแล้วเว้ยใช่เธอคงฝันหวานไปแล้วนางหนูตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะไม่ยอมให้ลูกชายฉันแต่งงานกับคนดังเธอเด็ดขาดใช่ตราบใดที่กูยังมีชีวิตอยู่กูจะไม่ยอมให้ลูกสาวกูแต่งงานกับลูกชายมึงเด็ดขาดเว้ยว่าคุณสองคนเนี่ยไม่เอาความกันแต่ถ้ามีครั้งต่อไปนะผมจะจับคุณสองคนตามกฎหมายข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะขอบคุณครับสารวัตรผมลาแล้วครับจ่าแสนคุณเองก็เป็นตำรวจนะจะทำอะไรเนี่ยหัดดูหน้าดูหลังซะบ้างสิครับผมขอโทษครับไงอุ้ยเล่นแรงซะด้วยทำไมพ่อทำแบบนี้อ่ะทำไมอ่ะก็มันด่าพ่อก่อนน่ะผมขอร้องเถอะนะพ่อให้ผมจัดการชีวิตผมเองเถอะอ๋อนี่แกหาว่าพ่อยุ่งกับชีวิตของแกอย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่พ่อแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยผมจัดการเองได้แต่มันด่าลูกนะมันดูถูกศักดิ์ศรีของเรามันหาว่าลูกเป็นตำรวจต๊อกต่อยเขาจะว่าอะไรก็ช่างเขาเถอะพ่อมันไม่ผิดกฎหมายแต่การที่พ่อเอาปืนไปจ่อหัวเขาในโรงแรมเนี่ยมันผิดกฎหมายนะพ่อไม่โชคดีนะที่สารวัตรเขาไม่เอาเรื่องอะไรเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อติดคุกหัวโตเลยนะช่างมันเด้พ่อไม่กลัวหรอกคนเรานะเว้ยตายได้แต่หยามไม่ได้แล้วเองจำไว้ด้วยนะเลิกยุ่งกับลูกสาวมันเด็ดขาดถ้าไม่อย่างนั้น
เองกับข้าอย่ามาเรียกพ่อลูกกันโถ่เว้ยป้าจะขอบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะถ้าเกิดลูกไปยุ่งกับมันอีกแล้วก็ป้าจะส่งลูกไปอยู่เมืองนอกป้าคะหนูว่าป้าคุณจะมีเหตุผลให้มากกว่านี้นะคะเหตุผลเหรอลูกจะเอาเหตุผลอะไรอีกลูกไม่ได้ยินมันด่าหรือไงก็ถ้าป้าไม่ไปด่าเขาก่อนเนี่ยเขาก็คงไม่ด่าป้าหรอกค่ะอ๋อนี่ไปเข้าข้างมันถามว่าป้าไปด่ามันก่อนอย่างนั้นเหรอป้าคะหนูไม่ได้เข้าข้างเขานะคะนวลเพียงแต่พูดความจริงเท่านั้นน่ะแล้วเรื่องนี้นะคะมันก็ไม่ได้เกี่ยวใครอ่ะมันเป็นเรื่องระหว่างหนูกับหมวดบัลลังก์อ่ะแล้วก็ถ้าเราสองคนจะชอบกันมันก็ไม่ใช่เรื่องของใครนี่คะป้าแต่หนูเป็นลูกป้าถ้าหนูไม่ให้ป้าเกี่ยวแล้วไม่ใช่พ่อลูกกันสวยจริงเลยกูอุตส่าห์หวังดีเป็นห่วงก็เป็นห่วงกลับมาโดนอ้าวจ๋าจ๋าแสนนี่ฉันขอถามอะไรหน่อยเหอะหมดเขาเป็นอะไรอ่ะอารมณ์เสียแต่เช้าเลยจ้าอืมก็คงเรื่องผู้หญิงมั้งเรื่องคุณนวลงั้นเหรอนี่แสดงว่าเขาสองคนต้องเลิกกันจริงเหรอจ้าก็ใช่ล่ะสิแหมแต่น่าสงสารหมวดเขาเนาะดูแกซึมไปเลยนะจ้าอืมก็คงเป็นอย่างนี้ไปอีกสักพักหนึ่งมั้งไอ้แอ๋วถ้าเองรักลูกนะเองต้องยอมให้ลูกเองเจ็บปวดในตอนต้นเขาจะได้สบายในตอนปลายแต่ฉันว่าจ่าแสงก็ไม่น่าไปห้ามเขาสองคนนะเพราะว่าดูไปก็เขาก็เหมาะสมกันดีออกไอ้แอ๋วไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยนี่ก็เพราะว่าพ่อแม่เองไม่สั่งสอนเองถึงได้เป็นอย่างนี้อ้าวถามดีๆทำไมไปลงพ่อแม่ฉันล่ะเฮ้ยจ่าแสงเนี่ยไม่ถามแล้วอะไรวะซวยเช้าเลยเสื่อมเรื่องชาวบ้านกูเนี่ย
วันนี้มีประชุมตอนเที่ยงกับทางอำเภอนะคะเกี่ยวกับงานเลี้ยงส่งผู้ว่าอุทัยอะค่ะประชุมแทนฉันไปเลยค่ะแล้วบ่ายสองบริษัททัวร์เนี่ยเขาจะขอคุยเรื่องให้คุณปิยะเนี่ยรับผิดชอบแทนทั้งหมดอะค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องเข้ามากวนใจฉันค่ะไปกินกาแฟกับป้าไหมไม่ไปค่ะป้าเข้าใจความรู้สึกของลูกดีลูกคงคิดว่าป้าเป็นคนใจร้ายแล้ววันหนึ่งลูกจะต้องขอบคุณป้าที่ป้าทำแบบนี้จะช่วยนะคะแต่ได้โปรดเถอะนะครับช่วยผมสักครั้งนะครับตอนนี้คุณนวลน่ะเธอไม่อยากจะพบใครหรอกค่ะแต่เธออยู่ตรงสระน้ำด้านหลังนะคะสระน้ำเหรอครับค่ะแต่หมวดเข้าไปไม่ได้นะคะยามมันต้องเล่นงานหมวดแน่ๆเลยไม่เป็นไรครับเรื่องนั้นแหละจัดการเองได้มากนะครับ
าคุณนะอย่านะคะมันอันตรายอ่ะไม่ผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณนี่คุณพลังอย่านะอย่าโดดลงมานะมันอันตรายผมจะลงไปหาคุณอยู่นี้ไม่ผมไม่บ้าหรอกผมต้องพูดคุณให้รู้เรื่องแต่ฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณแต่ผมมีผมอยากรู้ว่าทำไมคุณไม่รับโทรศัพท์ผมเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเรานะนวลฟังผมนะเราต้องหนักแน่นเราจะไม่มีอะไรมาขัดขวางเราได้แต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดเรานะพ่อคุณกับพ่อผมเขาไม่ควรเอาเงื่อนไขนี้มาบังคับเราเราสองคนรักกันนะผมรู้ว่าคุณรักผมและผมก็รักคุณมากด้วยเราต้องเชื่อมั่นในกันและกันนะนวลอะไรหรอกค่ะถึงแม้ว่าเราสองคนจะรักกันแต่เรื่องของเราอ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกค่ะไม่นะนวลคุณอย่าเพิ่งท้อสิเราแค่เริ่มต้นนะฉันไม่ได้ท้อแต่ฉันมาคิดดูแล้วอ่ะเรื่องของเรามันไม่มีทางเป็นไปได้จริงๆยังขืนดื้อดึงต่อไปมันอาจจะเกิดเรื่องใหญ่ที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะไม่นะนวลคุณเชื่อผมสิมันจะไม่มีอะไรมันก็แค่ทิฐิของคนแก่สองคนเราไม่ควรมารับเคราะห์ด้วยนะนวลแต่คุณอย่าลืมสิว่าคนแก่สองคนนั่นคือพ่อของเราสองคนนะฟังผมก่อนนะนวลไม่ฉันว่าเราควรจะยุติเรื่องนี้ได้แล้วฉันไม่อยากจะสูญเสียพ่อฉันไปลืมมันซะถือว่าเราสองคนไม่ใช่คู่กันนี่นวลคุณจะเลิกกับผมเพียงเพราะว่าใช่คุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและฉันคิดอะไรโง่ๆนะแต่เชื่อฉันเถอะว่าเรื่องของเรามันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นถ้าเราหยุดมันซะตั้งแต่วันนี้เราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในวันหลังไงเดี๋ยวนวลนวลฉันตัดสินใจแล้วต่อจากนี้ไปเราสองคนไม่ควรมาเจอกันอีกปล่อยฉันไม่นะนวลปล่อยฉันฟังผมก่อนฉันบอกไม่ฟังฉันไม่ฟังปล่อยฉันฉันต้องพูดให้รู้เรื่องนวลให้ปล่อยฉันนวลไม่นะนวลไม่นะนวลไม่นวลคุณมาลังนวลนวลเดี๋ยวนวลกลับไปซะเรื่องทุกอย่างมันจบลงแล้วนวลนวลโอ้ยมันจะเย็นหมดร้อนๆเลยพ่อจะบังคับผมทุกเรื่องเลยไงนั่นเดี๋ยวพ่อไปเอาข้าวมาให้ไงพี่ชายได้ข่าวว่าเกิดเรื่องใหญ่เลยเหรอคนอกหักช้ำรักไปได้
าเลิกกันแล้วเฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะพี่กับไอ้นูนเพิ่งจะสวีทกันได้ไม่เท่าไหร่จะมาเลิกกันอย่างนี้ไม่ได้นะนี่นางปาลาข้าว่าถ้าเองไม่มีอะไรนะก็กลับบ้านได้แล้วแล้วจำไว้อย่าเอาเรื่องเพื่อนเองมายุ่งที่นี่แต่ฉันว่ามันไม่ถูกต้องนะลุงแสนจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องของข้ากับลูกข้ามันไม่ใช่เรื่องของเองไปไม่มีธุระกลับไปได้แล้วพี่บัลลังก์พี่ไม่ต้องห่วงนะยังไงฉันจะหาทางช่วยเหลือพี่ให้ได้เลยเอ๊ผมบอกให้กลับไปได้แล้วไงไม่ต้องไล่หรอกนะฉันไปแล้วน้องปากปารานี่นับวันปากเหม็นขึ้นเรื่อยไม่ได้นะแกจะเลิกง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้พี่บัลลังก์เขาจริงจังกับแกมากนะถึงแกจะพูดยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะปาเพราะฉันกับเขาอ่ะเลิกกันแล้วเพียงแค่เรื่องพ่อแกกับลุงแสนแค่นี้เหรอใช่แต่นั่นน่ะคือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดล่ะแต่ฉันว่ามันไม่ถูกต้องพอทีเถอะปลาแกพูดไปยังไงฉันก็ไม่เปลี่ยนใจอ่ะเพราะฉันเลิกกับเขาแล้วเฮ้ยเขาแล้วเฮ้ยแต่ฉันว่าถูกแล้วลูกลูกทำถูกต้องแล้วสวัสดีค่ะคุณลุงเจ้าหนูเสร็จธุระแล้วก็กลับไปได้นะเพราะว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับนวลครับอ๋อเหรอคะว่าเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดจะมาคุยกับนวลเขาในฐานะเพื่อนแล้วก็มาได้แต่ถ้าเกิดจะเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่ต้องมาค่ะเดี๋ยวลองเชิญเต้นสวัสดีครับคุณนวลสวัสดีค่ะคืออย่างนี้ลูกคือคุณจำลองเนี่ยนะเขาจะชวนเราไปทานข้าวเย็นด้วยกันหนูไปด้วยกันนะลูกนะก็เย็นนี้ลูกไม่มีธุระที่ไหนไม่ใช่หรอค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญคุณจำลองพานวลไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมขอเซ็นเช็คเดี๋ยวครับเชิญครับค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสงสัยเราจะต้องจับคู่ให้ยายนวลเองซะแล้วล่ะแต่นี่เป็นของปลอมนะครับผมทราบครับว่าถ้าผมเอาของจริงมาให้เนี่ยยังไงคุณนวลก็ไม่รับแน่ลองสูบดูสิครับว่าพอดีหรือเปล่าถือว่าเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเป็นของปลอมก็ได้ค่ะทำไมครับกลัวว่าผมจะผูกมัดเหรอครับเปล่าหรอกค่ะคนอย่างฉันน่ะไม่มีใครมาผูกมัดได้หรอกค่ะครับผมทราบครับว่าคนอย่างคุณนวลน่ะไม่ชอบให้ใครมาบังคับสั่งอะไรกันได้ยังลูกฮะยังเลยค่ะป้าป้าสั่งสิคะคุณจะลองจะทานอะไรดีอ่ะผมว่าเสียสั่งเลยดีกว่าครับเอางั้นเหรอครับได้อ้าวผู้การครับสวัสดี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 ค่ะเสียค่ะดีจังนวลมาทานข้าวที่นี่กันเหรอครับครับพอดีว่าไม่รู้จะไปไหนก็เลยชวนกันมาทานข้าวที่นี่ถ้าเกิดไม่รังเกียจนะครับมาเริ่มต้นกันก็ได้นะครับอุ๊ยจะดีเหรอคะเสียโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับคุณกันเองทั้งนั้นเลยคุณจะลองครับนี่ผู้การแล้วก็นั่นคุณหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักแล้วนั่นหลานสาวท่านคุณยอดหญิงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับขอบคุณค่ะเสียขอบคุณค่ะเชิญครับเชิญเชิญเชิญคุณจำลองนี่เป็นนักธุรกิจไฟแรงครับกำลังจะมาทำธุรกิจที่นี่ครับดีครับผมก็อยากให้คนกรุงเทพมาลงทุนกันที่นี่บ้างครับได้ยินชื่อเสียงท่านมาตั้งนานเพิ่งได้พบตัวจริงวันนี้ผมเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้ร่วมโต๊ะกับท่านนะครับ คุณพูดอย่างกับผมเป็นนายก แหมแต่คุณก็ดังไม่แพ้นายกนะคะนั่นแหละดิครับนี่หญิงพูดแบบนี้เดี๋ยวคุณลุงถูกย้ายเข้ากรุหรอกถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะทำไมนะลูกคือหนูต้องขึ้นไปดูห้องจัดเลี้ยงข้างบนนะคะถ้างั้นเสร็จแล้วรีบลงมาแล้วลูกนะค่ะขอตัวก่อนนะคะค่ะเป็นตามสบายหนูค่ะลูกสาวเสียเนี่ยน่ารักจังเลยนะคะดูขยันขันแข็งคล่องแคล่วจริงๆเลยนะคะเสียนี่ยายหญิงคุณหลังมาฝึกงานเนี่ยกับคุณดวนเพื่อนไหนใช่ลูกไม่เอาอะค่ะหญิงไม่ชอบทำงานโรงแรมอะแล้วอีกอย่างนึงหญิงไม่ชอบเป็นลูกจ้างใครด้วยดูที่เราคุณยอดหญิงเรียนจบทางด้านไหนมาครับอ๋อมีจบนิเทศค่ะด้านประชาสัมพันธ์โอ้โหดีจังเลยผมเองกำลังอยากจะทำประชาสัมพันธ์โรงแรมอยู่พอดีเลยครับโรงแรมอะไรเหรอคะอ๋อคุณจำลองนี้เขาซื้อโรงแรมพลอยรุ้งต่อจากผมตอนนี้กำลังเรโนเวทกันใหม่ครับครับก็ดีเหมือนกันนะคะหญิงชอบทำงานเป็นจ็อบๆอะค่ะไม่ต้องทำประจำรู้ว่าดีเหมือนกันนะก็รู้จักทำงานทำการซะบ้างนี่สิคะคุณแล้วจะเริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะคะเอาไว้โรงแรมผมเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมจะเอาโปรเจกต์เนี่ยมาเสนอคุณยอดจริงเลยนะครับดีค่ะนี่ครับนามบัตรผมขอบคุณค่ะแล้วโทรคุยกันนะครับค่ะจะโทรไปนะคะมาคุยกันซะเพลินนะครับผมมาสั่งอาหารกันดีกว่าคุณหญิงจะทานอะไรสั่งเลยนะครับยิ้มที่ดูสดใสครับท่านบันลังเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายนั่งนั่งขอบคุณครับเป็นไงล่ะหายช้ำในแล้วหรือยังหายแล้วครับท่านที่ท่านบอกว่ามีธุระสำคัญจะคุยกับผมนี่เรื่องอะไรล่ะครับคนของเรารายงานมาว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมียาบ้าหลุดเล่นรอดไปจากจังหวัดเราถึง 500,000 เม็ดจริงเหรอครับท่านหน้าที่มันหลุดเล่นรอดไปได้เนี่ยก็เพราะว่ามีผู้มีอิทธิพลในจังหวัดเราหนุนหลังอยู่นะท่านทราบไหมครับว่าเป็นใครเรากำลังสงสัยเสียวุฒิเสียวุฒิเสียวุฒิเจ้าของแรงเพชรลุ้งน่ะเหรอครับใช่ผมอยากให้คุณจับตาดูเสียวุฒิให้ดีนะจะเป็นไปได้เหรอครับผมว่าคนเสียวุฒินี่เขาแน่ทำธุรกิจกับมันมันก็ไม่แน่หรอกคุณไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะแล้วมันก็เป็นเงินที่ได้มาง่ายๆแถมยังมากกว่าทำธุรกิจโรงแรมอีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าและที่สำคัญคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในจังหวัดนี้ก็คือเสี่ยวุฒิเพราะฉะนั้นผมอย
ากให้คุณโฟกัสไปเป็นที่เสียวุฒิเป็นอันดับแรกจับตาดูให้ดีผมเชื่อว่าในไม่ช้าเนี่ยมันต้องส่งของกันอีกครับจำไว้งานนี้ผมต้องการจับตัวใหญ่เราต้องถอนรากถอนโคนไปครับยายหญิงขอโทษค่ะหญิงจะมาบอกว่าอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นผมต้องขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยกินข้าวก่อนสิผมต้องขอตัวแล้วครับพอดีผมนัดทานข้าวกับพ่อไว้นะครับก็เลื่อนออกไปก่อนสิคะทานข้าวกับพ่อทานเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่นานๆพี่บุรันถึงจะมีโอกาสทานข้าวกับคุณลุงนะคะนั่นสินี่คุณหญิงเตรียมกับข้าวไว้เยอะเลยนะอยู่กินข้าวก่อนแล้วค่อยไปนั่นสิคะได้ครับไปค่ะทานยำใหญ่กินยังหญิงหน่อยนะคะขอบคุณครับถ้าว่างๆมีอะไรทำแล้วก็นะจ๊ะแวะมาทานข้าวที่นี่ทุกวันเลยนะบัลลังก์นั่งสิคะถ้าพี่บัลลังก์มาคุณลุงก็จะไม่มีเพื่อนทานเบียร์ไงคะคือพอดีช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะครับเก็บงานเยอะนะครับพอถึงงานเยอะยังไงอ่ะอย่างว่าพี่บัลลังก์ก็ต้องมีวันหยุดบ้างละค่ะใช่ไหมคะคุณลุงไอ้งานตำรวจเนี่ยไม่เหมือนงานอื่นนะยายหญิงอีกอย่างบัลลังก์เนี่ยก็ยังหนุ่มยังไฟแรงมีงานให้เพิ่มอีกเยอะถ้างั้นจากนี้ไปหญิงไปหาพี่บัลลังก์ที่โรงพักทุกเย็นเลยดีไหมคะอย่าดีกว่าครับคุณยอดหญิงคือบางวันเนี่ยนะครับผมก็ต้องออกพื้นที่นะครับถ้าคุณยอดหญิงไปเนี่ยอาจจะไม่เจอนะครับงั้นเดี๋ยวหญิงไปคอยพี่ที่บ้านก็ได้บางวันนี่ผมก็กลับดึกนะครับถ้าต้องออกตรวจนี่นะครับก็คงต้องกลับเช้าเลยนะมีไฟมันตำรวจนี่แย่จังเลยนะคะจะหาเวลาสวีททั้งทีอะยากเกินโอ้โหหลานมันก็ต้องทนหน่อยสิจ๊ะถ้าจะรักกันแล้วเนี่ยจริงไหมบัลลังก์ครับทานเยอะๆนะจ๊ะเดี๋ยวทานแกงเขียวหวานหน่อยนะคะทานเยอะนะคะน่าจะมีอะไรนะครับไอ้หนูเนี่ยมันรับปากกับผมดิบดีว่ามันจะกลับมากินข้าวที่บ้านหรือว่าหมวนรู้ว่าหมอนมาคะก็เลยเฉยๆหลบไปที่อื่นอ่ะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ไอ้หนูไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดครับลุงจ๋าคะหมอนขอถามให้ลุงจ๋าอยากเป็นได้ไหมคะถามอะไรครับคือลูกชายลุงจ๋าค่ะเขาชอบหมอนจริงหรือเปล่าคะชอบสิครับแต่ว่าลูกชายผมเนี่ยมันเป็นคนปากกับใจไม่ตรงกันโดยเฉพาะมันเป็นคนขี้อายรักใครชอบใครก็ไม่กล้าพูดข้าจีบต้องรอให้พ่อเนี่ยพูดนำทางถ้า
ลุงจ๋ายืนยันแบบนั้นอ่ะหมอนก็เบาใจค่ะหมอนกลัวว่าหมอนจะคิดไปเองฝ่ายเดียวค่ะไม่ไม่ครับผมรับรองว่าลูกชายผมชอบคุณหมอจริงจริงมาแล้วมั้งครับมาแล้วมั้งครับทีนี้เดี๋ยวหมอนไปอุ่นแกงจืดให้ก่อนนะคะเป็นไงลูกอ้าวพ่อยังไม่กินข้าวอยู่ครับก็ยังเสียลูกก็คอยลูกอยู่เนี่ยผมโทษทีนะพ่อนะพอดีอ่ะท่านผู้การชวนกินข้าวที่บ้านแต่ปฏิเสธไม่ได้อ๋อนี่หมายความว่าลูกกินมาแล้วครับพ่อทีหลังเนี่ยถ้าผมกลับช้าพ่อกินไปก่อนเลยนะครับเรื่องรองสวัสดีค่ะหมวดสวัสดีครับคุณหมอนี่คุณหมออ๋อยังอะค่ะหมอยังไม่ได้ทานรอหมวดอยู่อะค่ะมาค่ะหมออุ่นแกงให้แล้วคืออย่างนี้ลูกคุณหมอเนี่ยเขาจะมาชวนลูกไปกินข้าวข้างนอกพอดีพ่อทำกับข้าวไว้เยอะแยะเลยก็เลยชวนให้คุณหมอทานด้วยกันที่นี่ใช่ค่ะมาค่ะลุงจ๋าบอกว่าของโปรดของหมวดทั้งนั้นเลยผมต้องขอโทษทีนะครับพอดีเนี่ยถึงทางจากบ้านผู้การแล้วนะครับเชิญคุณหมอทานกับพ่อแล้วนะครับผมต้องขอตัววันนี้รู้สึกปวดหัวนะทุกคนท่าทางหมวดเขาดูเครียดนะคะลุงจ๋าอ๋อไม่มีอะไรหรอกคุณหมอเขาเครียดเรื่องงานช่วงนี้งานเขายุ่งคุณหมอครับผมว่าคุณหมอจะไม่ตามไปดูมันหน่อยหรือครับจะดีเหรอคะดีสิครับเชื่อผมนี่คนเราเวลามันเครียดเนี่ยมันก็อยากจะคุยหรือระบายอะไรในใจให้ใครสักคนหนึ่งฟังก็ได้ค่ะแล้วห้องอยู่ทางไหนอะคะคุณหมอขึ้นไปข้างบนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับคุณนะคะไอ้หนูยังไงพ่อก็ต้องดันให้เองได้กับหมอหมอนี่แหละเหมาะสมที่สุดเครียดเรื่องงานเหรอคะครับครับช่วงเนี้ยงานผมยุ่งนะครับอยากคุยว่าเล่าอะไรหมอฟังบ้างไหมคะถ้าเกิดว่ามีคนรับฟังเนี่ยหัวจะรู้สึกดีขึ้นก็ได้นะคะไม่ได้หรอกครับความรักราชการนะครับแต่หมอสัญญานะคะว่าจะเก็บเรื่องที่หมวดเล่าเนี่ยเป็นความลับไม่บอกใครแม้แต่คนเดียวเลยค่ะผมบอกใครไม่ได้นะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับหมวดพูดแบบนี้เหมือนไม่ไว้ใจหมอน่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเรื่องของราชการเนี่ยผมบอกใครได้จริงๆคุณหมอมีอะไรหรือเปล่าครับเรื่องสำคัญเรื่องอะไรครับหมอนว่าหมวดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสบายกว่านี้ไหมคะเพราะดูท่าทางจะหนาวนะคะตัวสายเป็นลูกนกเชียวอ
ื่องสำคัญคุยกับผมเรื่องอะไรล่ะครับหมอนไม่รู้ว่าจะบอกหมวดดีไหมอะค่ะบอกมาเถอะครับก็เรื่องอะไรหมอนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีอะค่ะหรือว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคือเรื่องอะไรล่ะครับอย่าบอกนะครับคุณหมอคุณหมอท้องนะครับอุ้ยไม่ใช่หรอกค่ะหมอจะท้องได้ยังไงล่ะคะก็หมอยังเวอร์จินอยู่เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องอะไรล่ะครับคือหมอสอบชิงทุนต่อสาขานิติเวชได้ค่ะก็ดีนี่ครับผมมันตกใจหมดเลยว่าเรื่องร้ายแรงอะไรแต่ว่ายิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่อ่อนหวานท่าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยเบื่อแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรเธอยังคงสดใสได้อย่างเหลือเชื่อเสียงหัว